ซาวาซูเอสเซนเชียลเฟิร์มมิ่งครีม EX สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาอีกแล้วนะคะในช่อง40ยังแจ๋วค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบครีมนะคะฝั่งเกาหลีอีกแล้วค่ะซึ่งเขาเน้นคุณสมบัติในเรื่องของการกระชับผิวนะคะนั่นก็คือซาวาซูเฟิร์มมิ่งครีมนั่นเองค่ะผลของการใช้สำหรับผิวอายุ40อัพของพี่นั้นจะเป็นอย่างไรต้องไปดูในคลิปนี้ค่ะในส่วนของคุณสมบัตินะคะของซาวาซูเฟิร์มมิ่งครีมตัวนี้ค่ะที่เขาเคลมมาก็แน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเน้นในเรื่องของการกระชับผิวนะคะแล้วก็ลดการหย่อนคล้อยค่ะนอกจากนี้เขายังทำหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเรื่องริ้วรอยเป็นหลักและที่สำคัญนะคะเทคโนโลยีเดี๋ยวพี่ใส่ชื่อไว้ให้แล้วกันตรงนี้เลยนะคะเป็นเทคโนโลยีที่เขาแอดเพิ่มเข้ามาสำหรับสูตรที่เป็นเฟิร์มมิ่งครีมเท่านั้นที่ไม่ได้มีอยู่ในทุกสูตรของซาวาซูนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเขาคอนเฟิร์มเลยว่าผลการใช้นะคะผ่านไปเพียงแค่ไม่ถึง1เดือนเนี่ยจะช่วยให้ผิวมีความกระชับมากยิ่งขึ้นในส่วนของส่วนประกอบที่เป็นสารสกัดหลักสำคัญที่อยู่ในซาวาซูเฟิร์มมิ่งครีมตัวนี้นะคะอันแรกนั่นก็คือลูกเดือยค่ะที่เขาบอกว่ามีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยดีท็อกผิวอันที่สองค่ะนั่นก็คือใบแปะกล้วยนะคะรวมถึงทับทิมค่ะที่ช่วยในเรื่องของการยกกระชับผิวแล้วก็ลดปัญหาเรื่องอาการหย่อนคล้อยของผิวค่ะอันที่สามนะคะนั่นก็คือสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ค่ะแล้วก็ชาเขียวตัวนี้เขาบอกว่าช่วยกระตุ้นในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนค่ะแล้วช่วยปกป้องการสูญเสียของอีลาซินและที่สำคัญนะคะเนื้อครีมเขามีความเข้มข้นมากๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกักเก็บความชุ่มชื้นให้อยู่กับผิวนะคะทำให้ผิวเนี่ยมีความอิ่มฉ่ำน้ำถึงขั้นสุดเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเนื้อครีมกันก่อนเลยนะคะเขาก็จะเป็นเนื้อครีมขาวๆแบบนี้แหละจ้ะพี่สั่งขนาดเล็กมาเพราะว่าเนื่องจากกระปุกใหญ่เนี่ยไซส์75 ml ในราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะประมาณ 3,500 บาทพี่ก็เลยคิดว่าอ่ะสั่งไซส์เล็กมาทดลองใช้กันก่อนเลยละกันนะคะเนื้อครีมจะบอกเลยว่ามีความเข้มข้นที่มากเลยทีเดียวนะคะสำหรับส่วนตัวของพี่ไม่แนะนำให้ใช้ตอนเช้าถ้าใช้เนี่ยจะต้องทิ้งระยะเวลาให้เขาซึมเข้าสู่ผิวนานมากนิดนึงนะจ๊ะมากนิดนึงเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยถ้าใช้เป็น sleeping mask เนี่ยจะบอกว่าโอเคมากๆเพราะเนื้อครีมนะคะเขามีความเข้มข้นแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวแบบขั้นสุดจริงๆในส่วนของกลิ่นนะคะก็เป็นกลิ่นที่เป็นแบบฉบับของซาวาซูเลยทีเดียวอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะในส่วนของสภาพผิวที่พี่แนะนำสำหรับเฟิร์มมิ่งครีมตัวนี้เนี่ยพี่คิดว่าแน่นอนผิวหย่อนคล้อยนะคะไม่จำกัดอายุเลยถ้ารู้สึกว่าผิวมีความหย่อนคล้อยเนี่ยจำเป็นต้องใช้เราต้องใช้บริเวณตรงนี้ด้วยนะคะลงมาถึงคอเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับสภาพผิวพี่คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเหมาะถ้าด้วยเนื้อครีมที่มีความเข้มข้นขนาดนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่เป็นผิวแห้งนะคะหรือผิวธรรมดานะคะผิวผสมก็ยังพอได้แต่ถ้าเป็นผิวมันพี่คิดว่าถ้าอยากใช้ก็ต้องใช้ในปริมาณที่น้อยในส่วนของผลของการใช้สำหรับตัวพี่นะคะตามคำเคลมที่เขาบอกว่าช่วยผิวกระชับหรือดูแลเรื่องริ้วรอยเนี่ยพี่คิดว่าอาจจะจำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานกว่านี้นิดนึงนะคะแต่โดยรวมสิ่งที่พี่ประทับใจมากๆนั่นก็คือในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวที่ดีเยี่ยมสุดๆจริงๆนะคะตามคำร่ำลือจริงๆคือแบบขั้นสุดน่ะถ้าใครที่เป็นคนที่เป็นผิวแห้งแล้วชอบการบำรุงแบบขั้นสุดเนื้อครีมเข้มข้นจริงๆแต่ก็ไม่ได้เหนอะหนะนะเข้มข้นแต่ก็ยังค่อยๆนะคะซึมเข้าสู่ผิวได้นะคะแล้วก็รู้สึกไม่อึดอัดผิวนะคะรู้สึกสบายผิวเนี่ยพี่จะบอกเลยว่าดีมากๆแต่ในเรื่องของการยกกระชับอาจจะเป็นด้วยอายุของพี่นะคะในเรื่องของริ้วรอยก็เช่นเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานมากกว่านี้นะคะจึงจะเห็นผลเพราะฉะนั้นโดยรวมพี่ขออนุญาตให้คะแนน 9.5 เต็ม10และนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นะคะหลังจากการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ซาวาซู Essential Firming Cream EX ตัวนี้ค่ะก็ผลของการใช้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลด้วยนะคะแล้วก็แนะนำให้ทดสอบอาการแพ้ของการใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ทุกครั้งด้วยจ้าแล้วก็ก่อนจากการขอกราบขอบพระคุณสำหรับทุกท่านนะคะในการกด Subscribe ปุ่มนี้เลยจ้ากดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปดีๆที่พี่จะลงทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 9:00 นตรงพบกันค่ะสำหรับวันนี้พี่นานะไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย